ไรวาระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวิธีการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์นำพาสู่ความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ภายใต้ร่มพระบารมีมณฑรีดาจังหวัดค่ะและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่งานของเราค่ะGood afternoon, ladies and gentlemen. Please welcome all of you to live for the King Ceremony Project. Cody, welcome to you. Please welcome. การเรียนดร.สุเวชตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียรติในพิธีเปิดโครงการด้วยก้าวด้วยข้าวกับผมวรวัฒน์บุญหลายกรรมการผู้จัดการบริษัทเมดิฟู้ดประเทศไทยจำกัดวันนี้ผมขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้สละเวลาและก็โอกาสอันสำคัญนี้มาร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดพิธีเปิดโครงการด้วยก้าวด้วยข้าว Life for the King ในวันนี้แต่ก่อนที่ผมจะนำเรียนเรื่องรายละเอียดของโครงการกับผมจึงใคร่ขอเรียนแนวคิดและแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการด้วยก้าวด้วยข้าวไรฟอร์เดอร์ชินเป็นเบื้องต้นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับข้าวนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเป็นพืชหลักของแผ่นดินประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกเราถูกจัดมาตั้งแต่ปี2526เรามีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดทั้งประเทศกว่า60ล้านไร่เรามีเกษตรกรที่เป็นชาวนาที่กระดูกสันหลังของประเทศกว่า16ล้านคนเรามีพันธุ์ข้าวที่ถูกจัดว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่อยู่ในระดับแนวหน้าและดีที่สุดในโลกสายพันธุ์หนึ่งของโลกนั่นคือข้าวจัสมินไลท์หรือข้าวหอมมะลิแต่ถึงกระนั้นเองครับท่านผู้วิจัยที่เคารพครับความเป็นอยู่ของชาวนาความเป็นอยู่และชีวิตของคนที่อยู่กับท้องไร่ท้องนานั้นเรากลับเห็นว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรข้าวทุกเม็ดที่หล่อเลี้ยงคนไทยหล่อเลี้ยงคนทั่วโลกล้วนจะมาจากพื้นแผ่นดินไทยและพื้นแผ่นดินของพ่อหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและปณิธานที่จะผลักดันให้พื้นแผ่นดินของพระองค์นั้นเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ดีที่สุดในโลกเป็นแหล่งปลูกข้าวที่เพียงพอจะเลี้ยงประชากรในคนหมู่มากพระองค์ทรงเป็นห่วงอาชีพชาวนาไทยดังจะเห็นได้ว่ามีการพระราชทานดำรัสถึงเรื่องข้าวและก็ชาวนาหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงวิธีการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นเสมือนฐานรากของประเทศเป็นฐานรากของชีวิตและผมถือว่าเป็นความมั่นคงอันยิ่งใหญ่ของประเทศของแผ่นดินวันนี้กับผมคิดว่าพวกเราที่อยู่ที่นี้และที่ไม่ได้อยู่ในพิธีการซึ่งกับผมจะนำเรียนต่อไปว่าเราทุกคนทุกภาคส่วนคงจะไม่ปล่อยให้ชาวนาได้โดดเดี่ยวเราจะไม่ปล่อยให้กระดูกสันหลังของประเทศนั้นอยู่แบบข้าวรอฝนวันนี้ทุกภาคส่วนผมเชื่อมั่นว่าเราขานรับในแนวพระราชดำรัสของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะเปิดกว้างในการที่จะต่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรที่เป็นชาวนาต่อประชาคมต่อผู้ประกอบการต่อภาคส่วนทุกภาคส่วนในแผ่นดินเพื่อสานต่อเจตนารมณ์อันสำคัญแห่งนี้ให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับโครงการด้วยข้าวด้วยข้าวด้วยกล้าวด้วยข้าวไลฟ์ฟอร์เดอะคิงนั้นวันนี้อย่างที่กล่าวเรียนนะครับประเด็นสำคัญนั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาในวันที่5ธันวาคม2555ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับโครงการด้วยข้าวด้วยกล้าวด้วยข้าวนั้นได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลโดยมีแนวหลักคิดคือการนำเสนอปรัชญาและอบความรู้เรื่องข้าวรวมถึงเรื่องราวของความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์นั้นผ่านกิจกรรมต่างๆที่จะจัดกันตลอดทั้งปี2555ถึง2556และเพื่อนำรายได้นั้นจากการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ 100% บรรจุถุงใช้ตราเรดแอนด์หรือตามมดแดงทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับพิธีเปิดโครงการด้วยกล้าวด้วยข้าวไรฟอร์เดอะคิงได้รับเกียรติจากดร.สุเมธ ตันติเวชยกุลท่านเลขามูลนิธิชัยพัฒนาให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการร่วมด้วยท่านแม่ทัพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดร.ขวัญใจโกเมฆเลขามูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนผู้บริหารบริษัทเมดิฟู้ดและพันธมิตรจากต่างประเทศพร้อมด้วยข้าราชการเกษตรกรพ่อค้าตัวแทนประชาชนจากสายขาหลายสาขาอาชีพที่มาร่วมกันสร้างพันธกิจกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติดั้งเดิมและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนาการมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอบ้านแท่นนั้นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะถูกจัดขึ้นและก็มีพิธีสู่ขวัญข้าวเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราในการที่จะสืบสานสืบต่อแนวเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับข้าวตามดแดงนั้นครับที่นำมาจำหน่ายในโครงการทั้งหมดนั้นจะผลิตจากข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ105ที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์บนผืนนาเกือบหมื่นไร่ของจังหวัดชัยภูมิซึ่งอยู่สูงกว่าระดับทะเล1,000เมตรซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของระบบนิเวศสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศข้าวตามดแดงนั้นได้รับรางวัล World Best Award ถึง3ปีซ้อนแล้วก็มีรางวัลประมาณ4รางวัลจะถูกจัดเก็บลำเลียงเข้าสู่การผลิตในระบบที่ทันสมัยซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับข้าว Red and ตามดแดงเพื่อให้ได้มีคุณภาพมีกลิ่นหอมธรรมชาติมีความมันวาวเรียวยาวเมื่อหุงแล้วก็ได้รสชาติอร่อยนุ่มน่ารับประทานและสามารถเก็บไว้ได้ทานอย่างอร่อยและมีเอกลักษณ์ของตัวเองการวางจานหน่ายภายใต้ชื่อของโครงการด้วยกล้าวด้วยข้าว Rice for the King จะมีการบรรจุขนาด1กิโลกรัมพร้อมบรรจุพันธุ์ที่สวยงามหรือซึ่งเราจะทำเพียง 200,000 ชุดในการทำโครงการดังกล่าวนอกจากนี้แล้วบริษัทเมทาฟู้ดนั้นยังมุ่งหวังและก็มุ่งพัฒนาในการสร้างวัฒนธรรมด้านอาหารจากธรรมชาติที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริโภคกลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติอย่างมีคุณค่ามีความยั่งยืนซึ่งได้ร่วมและสนับสนุนค้นคว้าด้านวิจัยด้านข้าวอาหารกับสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงต่างๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรทั้งในประเทศต่างประเทศทั้งนี้นั้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นสุดยอดของผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงกระบวนการปลูกข้าวปลอดสารพิษที่มีประสิทธิภาพและให้ผลที่ดีเยี่ยมพร้อมกับสร้างความเติบโตและยั่งยืนให้กับชุมชนและสร้างชื่อเสียงในระดับสากลให้กับประเทศให้กับข้าวของมะลิไทยซึ่งเป็นสินค้าเอกลักษณ์ที่สำคัญณโอกาสนี้กระผมได้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัว
ครงการด้วยกล้าวด้วยข้าว Life for the King ในครั้งนี้ขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการที่จะสืบสานตั้งอกตั้งใจภาคเพียรในการที่จะปลูกข้าวเมื่อ120กว่าวันก่อนให้ได้สำเร็จลุล่วงเพื่อที่จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอบคุณข้าราชการทุกส่วนทุกหมู่เหล่าที่ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการที่จะเห็นความสำคัญในการปลุกชีวิตชาวนาขึ้นมาอีกครั้งทั้งนี้และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านเลขามูลนิธิชัยพัฒนาท่านดร.สุเมธปันติเวชยกุลให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการด้วยเกล้าด้วยข้าว Life for the King ขอขอบคุณครับ